สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูหมิ่นนะครับซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่2102/2521นะครับกรณีก็คือว่าคู่กรณีนะครับได้ถมน้ำลายไปทางผู้เสียหายแล้วก็พูดคำว่าอีดอกจุดๆๆเนี่ยนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่เรามาดูคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องนี้นะครับในรายละเอียดนะครับจำเลยเนี่ยนะครับจำเลยได้ถมน้ำลายไปทางผู้เสียหายและก็ด่าผู้เสียหายว่าพวกอีดอกจุดๆๆคำว่าอีดอกเป็นถ้อยคำหยาบคายซึ่งสามัญชนฟังแล้วเข้าใจได้ชัดเจนอยู่ในตัวเองเลยนะครับว่าผู้ถูกด่าเป็นผู้หญิงไม่ดีคำว่าอีดอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจำเลยจึงมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านั่นเองนะครับทีนี้โจทก์ได้เขาฟ้องว่าจำเลยได้ถมน้ำลายและก็ด่าโจทก์ว่าพวกอีดอกจุดๆๆขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ข้อ9จำเลยนะครับก็คือผู้ที่ถมน้ำลายเนี่ยให้การว่าตนเองเนี่ยไม่ได้กระทำผิดฟ้องเคลือบคลุมนะครับทีนี้ศาลชั้นต้นเขาพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ข้อ9มีโทษปรับ500บาทนะครับทีนี้จำเลยเขาได้ยื่นอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำเลยก็ดีกานะครับว่าถ้อยคำที่จำเลยกล่าวเนี่ยไม่ใช่ถ้อยคำดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับก็ยื่นไปถึงศาลฎีกาเลยนะครับศาลฎีกาได้ฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยกับผู้เสียหายมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนในวันเกิดเหตุผู้เสียหายกับคนอื่นๆนั่งคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านขณะจำเลยเนี่ยผู้ที่ถมน้ำลายนั่นเองนะครับเดินผ่านหน้าบ้านมาห่างผู้เสียหายประมาณ1เมตรเศษเองนะครับแล้วก็ถมน้ำลายไปทางผู้เสียหายแล้วก็กล่าวคำด่าผู้เสียหายว่าพวกอีดอกจุดๆๆเนี่ยนะครับแล้วก็วินิจฉัยว่าคำว่าอีดอกเป็นถ้อยคำที่หยาบคายสามัญชนฟังแล้วเข้าใจได้ชัดเจนนะครับอยู่ในตัวเองเลยนะครับว่าผู้ถูกด่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีจำเลยเนี่ยนะครับศาลเลยวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านั่นเองนะครับ